นักแสดงที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยหลายคนนะคะก็ไปลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงที่ประเทศจีนจำนวนมากนะคะคุณฟาริดาวอลเลอร์ค่ะได้ไปพูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์นะคะกับคุณสวิทนะคะเตชะภูวนนท์ซึ่งเป็นนักแสดงไทยที่ไปโด่งดังในประเทศจีนติดตามได้จากรายงานค่ะสวัสดีค่ะดิฉันรีดาฟาริดาวัลเลอร์นะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงคนไทยในจีนค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณสวิทเตชะภูวนนท์ค่ะดารานักแสดงไทยนะคะที่ได้มีโอกาสไปถ่ายทำซีรีส์ที่จีนค่ะบางคนอาจจะคุ้นหน้าพี่สวิทนะคะผ่านหน้าจอมาบ้างอยากให้พี่สวิทบอกหน่อยสิครับว่าพี่สวิทผ่านผลงานอะไรมาบ้างคะก็มีละครเรื่องราดาหักเหลี่ยมตะวันนะครับหรือว่าไรซิงซันแล้วก็ดาวหลงฟ้าผู้ผ่าสีเงินนะครับแสดงกับน้องลีด้านะครับทางช่องสามเหมือนกันครับผมพี่สวิทได้มีโอกาสไปถ่ายทำซีรีส์ที่จีนได้ยังไงคะก่อนหน้าที่จะไปถ่ายทำซีรีส์ที่จีนครับคือผมได้มีโอกาสไปถ่ายหนังมาก่อนแล้วเรื่องนึงครับผมที่จีนเนาะใช่ครับแล้วก็ทีนี้ทางทีมงานเหมือนเขาเห็นผลงานของเราครับเขาก็เลยเรียกแต่ว่าเขาบอกว่าเรียกครั้งนี้คือยังไม่ได้นะต้องไปออดิชั่นไปออดิชั่นก่อนใช่ครับแล้วตอนที่เราถ่ายหนังจีนนี่เราต้องออดิชั่นด้วยไหมเขามาดูตัวที่ไทยครับแล้วก็โอเคแล้วก็โอเคไปถ่ายเลยแต่ว่าอันนั้นมันเป็นหนังใช่ไหมครับอันนี้เป็นซีรีส์แล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นโปรดักชั่นค่อนข้างใหญ่พอเราไปออดิชั่นก็คงเหมือนไปแคสติ้งปกติพอบินลงเครื่องปักกิ่งปุ๊บรถมารับปั๊บโอ้โหไปถึงออดิชั่นคนเป็นร้อยเลยครับแล้วตอนแคสติ้งต้องทำอะไรบ้างก็เขาจะส่งบทมาให้ผมใช่ไหมครับแล้วก็เขาก็บอกว่าอยากให้เล่นเป็นภาษาจีนผมก็เป็นได้ไหมผมได้บทมาหนึ่งอาทิตย์ก่อนบินผมก็ไปที่โรงเรียนสอนภาษาครับก็รู้จักกับเราซื้อก็บอกเราซื้อช่วยหน่อยครับเขาก็แปลบทให้ท่องๆไปถึงปุ๊บ5 4 3 2พอไข้ฉื่อก็บอกว่าเริ่มผมก็เป็นภาษาจีนเลยครับแบบ how to be friend มากกว่าเราแบบว่าพูดได้เราฝึกมาแล้วใช่ปรากฏว่าเขาไม่เอาเลยครับทำไมอ่ะเขาบอกว่ามันแข็งมากเล่นไม่ได้เลยคือเหมือนเราพยายามที่จะจำว่าภาษาจีนคืออะไรเขาบอกเล่นภาษาไทยไปเลยแบบ your language ไปเลยในใจผมก็คิดว่าก็ยังดีถือว่าได้มาเที่ยวกำแพงเมืองจีนก็ผมขอให้ผมหยุด7 วันใช่ไหมครับพอวันที่6ปุ๊บเขาก็เหมือนกับทีมงานก็พาผมไปเดินเล่นกับแพมือจีอะไรเงี้ยสักพักเขาก็บอกว่าโอเคอยู่ได้นะบทนี้ผมก็เฮ้ยจริงเหรอได้ยังไงนะผมก็โอ้ก็ต้องเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์แล้วพี่สวิทแล้วมันต่างกันมากไหมคะระหว่างวัฒนธรรมการทำงานในวงการบันเทิงที่ไทยกับที่จีนก็ต่างกันในเรื่องหนึ่งเลยของวัฒนธรรมแล้วก็การ acting เราต้องเข้าใจกันว่าในแต่ละชาติอะไรเงี้ยครับก็จะมีการเขาเรียกว่าภาษากายก็จะต่างกันต้องปรับให้มันดูเป็นจีนมากขึ้นเช่นอาจจะเป็นการพูดสายตาหรือว่าคาแรคเตอร์ต่างๆและที่นู่นสตริกกว่าบ้านเราไหมเรื่องเวลาเรื่องการดูแลตัวเองกฎระเบียบต่างๆเป็นยังไงบ้างเหมือนเขาจะมีสถานที่เหมือนจองโรงแรมเหมือนปิดโรงแรมเลยครับแล้วก็ให้ทุกคนมาอยู่ที่โรงแรมนั้นเลยถึงเวลาปุ๊บก็จะมีทีมงานมาเคาะปึ๊กปึ๊กปึ๊กแต่งหน้าครับแอบได้ยินมาว่าพี่สวิทโดนผู้กำกับบอกหน้ากองเลยว่าคุณต้องลดน้ำหนักใช่เขาเดินมาบอกว่าหนีเหินพ่างว่าอยู่อ้วนมากอยู่อ้วนมากเขาก็เลยบอกว่าทำไงก็ได้คอยต้องการน้ำหนักลงผมก็เฮาเลยมิงไตเลยเส้นหนีก็เข้าใจแล้วครับขอบคุณครับจากนั้นเราก็ถั่วต้มกาแฟดำต้มกินวนอยู่แค่นี้ครับก็ประมาณ9 วันนี้ลงไปประมาณเกือบ8 โลได้ใช่ครับแล้วเราก็ต้องรักษาแบบนั้นตลอดใช่ครับทั้งกี่เดือนกี่ปีนะคะที่เราถ่ายทำโอ้โหประมาณ3 เดือนประมาณ3 เดือนใช่ครับถ้าเราถ่ายซีรีส์ที่จีนใช่ไหมครับก็คือเขาจะถ่ายทุกวันเลยครับ7 วันเต็มไม่มีวันพักเลยไม่มีวันพักเลยก็ต้องท่องครับเราต้องจำเหมือนเราต้องทำงานให้มากขึ้นเป็น2 เท่าแล้วก็ในกองถ่ายบางทีผู้กำกับเขาก็บางทีเขาก็ลืมเขาคิดว่าเราเป็นคนจีนนะเขาก็อะไรนะอะไรขอแป๊บนึงอย่างเงี้ยครับอะไรคือสิ่งที่ประทับใจที่สุดผมจะชอบอาหารชื่อว่าปิงถังหัวลู่ครับเหมือนจะเป็นผลไม้ที่เสียบแล้วก็เคลือบน้ำตาลปิงถังหัวลู่ใช่ใช่แล้วต้องไปกินแบบที่ปักกิ่งก็จะอร่อยแล้วถ้ายิ่งเราขึ้นไปเมืองหนาวๆก็จะยิ่งอร่อยครับแล้วก็อาหารจีนทางเหนือคืออร่อยมากคืออร่อยแบบอร่อยมากครับอันนี้ได้คุยกับพี่สวิทย์พี่สวิทย์แอบบอกว่าร้องเพลงภาษาจีนให้เราฟังอย่างพิเศษได้พร้อมไหมคะนี่เว้นหัว
爱你有多深，我爱你有几分。哇，跑吗？好了好了。